Movie Check สนับสนุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยสวัสดีครับได้เวลา Movie Check กับผมวีรวีโรจน์นะครับที่จะมาเด็กข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันเลยครับหลังจากที่มีการประกาศสร้าง Godzilla VS Kong 2นะครับแล้วก็เริ่มถ่ายทำที่ Queensland ในออสเตรเลียกันมาสักระยะแล้วล่าสุด Legendary และ Warner ครับได้มีการเปิดเผยว่าในภาคนี้ Godzilla และ Kong ต้องร่วมมือกันต่อสู้กับภัยร้ายนอกจากนี้ครับยังเผยภาพเบื้องหลังภาพแรกออกมาด้วยนะครับอย่างที่เห็นนี้เลยผู้กำกับอดัมวินการ์ดกำลังกำกับนักแสดงอยู่ในฉากที่เป็นห้องบัญชาการครับในภาคใหม่นี้เนี่ยได้ปรากฏโฉมภัยคุกคามใหม่ที่ซุกซ่อนอยู่ในโลกทำให้สองสัตว์ประหลาดยักษ์ใหญ่นะครับต้องร่วมมือกันต่อสู้ภาพยนตร์มหากาพย์เรื่องนี้จะเข้าไปเจาะลึกประวัติศาสตร์ของไททันต้นกำเนิดของพวกมันและความลึกลับของเกาะกะโหลกครับหนังเนี่ยมีรีเบคก้าฮอลล์ไบรอันไทรีเฮลลี่และเคลี่ฮอตเทิร์นครับกลับมารับบทเดิมโดยมีแสดงชุดใหม่ที่จะมาสมทบได้แก่แดนสตีเวนฟาร่าเฉินเป็นนักแสดงกลุ่มใหม่ที่จะมาเสริมทัพโดยมีกำหนดฉายในช่วงเดือนมีนาคมปี2024ครับเอาละครับแล้วกลับมา Movie Check กับวีได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check